พอพ้นวันที่7ตุลาเงาของราหูจะพ้นไปเกิดพีควนะช่วงใหญ่ในชนะฟ้าพระอาทิตย์ที่แปลว่าพระมหากษัตริย์มีกำลังสูงขึ้นสลิ่มจะชนะอย่าไปยุ่งกันในหนึ่งสองถ้าไปยุ่งกันในหนึ่งสองอะเรื่องไม่จบแล้วเดี๋ยวโดนกวาดด้วยแล้วทีนี้จะไม่ใช่กวาดด้วยหลักของกฎหมายตามที่เคยทำนายแล้วนะต่อไปมันจะเป็นการกวาดด้วยทหารนะครับเรียกว่าเป็นนักพยากรณ์ดวงชะตาที่ชาวเน็ตการันตีว่าแม่นอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับโหนลักยิ้มหรือว่าหมอฟลุ๊กที่ก่อนหน้านี้ออกมาทำนายดวงชะตาของพรรคก้าวไกลและล่าสุดค่ะหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าพรรคก้าวไกลและนายพิธามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองก็ทำให้ชาวเน็ตพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากล่าสุดเลยค่ะโหนลักยิ้มหรือว่าหมอฟลุ๊กนะคะออกมาพูดถึงประเด็นนี้พร้อมทักสะดุ้งในสเต็ปถัดไปของพรรคก้าวไกลและนายพิธาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีที่นายธีรยุทธสุวรรณเกศรอดีตทนายความพุทธอิสระขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในขณะที่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ใช้เป็นนโยบายหาเสียงถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชาติเป็นการลดสถานะการคุ้มครองของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการมุ่งหวังให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองบ่อนทำลายมีเจตนานำไปสู่การล้มล้างการปกครองจึงสั่งให้หยุดการกระทำล่าสุดหมอฟลุ๊กหรือโหนลักยิ้มได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับ112ถ้าไปยุ่งกับ112เรื่องไม่จบแล้วเดี๋ยวจะโดนกวาดด้วยแล้วทีนี้จะไม่โดนกวาดด้วยหลักกฎหมายตามที่เคยทำนายไว้แล้วต่อไปมันจะเป็นการกวาดด้วยทหารซึ่งก่อนหน้านี้โหนลักยิ้มยังได้เคยทำนายไว้ว่าพอพ้นวันที่17ตุลาเงาของราหูจะพ้นไปพระอาทิตย์ที่แปลว่าพระมหากษัตริย์มีกำลังสูงขึ้นสลิ่มจะชนะอย่าไปยุ่งกันใน112ถ้าไปยุ่งกันใน112อ่ะเรื่องไม่จบแล้วเดี๋ยวโดนกวาดด้วยแล้วทีนี้จะไม่ใช่กวาดด้วยหลักของกฎหมายตามที่เคยทำนายแล้วนะต่อไปมันจะเป็นการกวาดด้วยทหารนะครับพอพ้นวันที่17ตุลาเงาของราหูจะพ้นไปเกิดพีควนะช่วงใหญ่ในชนฟ้าพระอาทิตย์ที่แปลว่าพระมหากษัตริย์มีกำลังสูงขึ้นสลิ่มจะชนะเพราะอะไรเพราะพฤหัสเป็นดาว traditional ดาวแห่งอดีตดาวที่พูดถึงรากเหง้าความกตัญญูส่วนคนถามว่าชนะได้ยังไงดาวพฤหัสแปลว่าคำพิพากษารอดูครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยโหนลักยิ้มยังยกตัวอย่างให้ดูประเทศตะวันออกเฉียงใต้ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาไม่มีพระมหากษัตริย์เกิดอะไรขึ้นคุมทหารไม่อยู่จะเป็นคนมีอำนาจบารมีแค่ไหนก็คุมทหารไม่อยู่เพราะอำนาจของทหารมันเยอะมากซึ่งนั่นแปลว่ารากฐานของประเทศเรามีการวางพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นตัวกลางบาลานซ์อำนาจทหารกับประชาชนถ้าเราประมาทไม่รักษาสถาบันไว้บางทีในอนาคตประเทศเราอาจจะเป็นเหมือนเขมรลาวพม่าก็ได้เพราะว่าอำนาจของพระมหากษัตริย์เป็นอำนาจเดียวที่ซื้อขายไม่ได้ถ้าปล่อยให้อำนาจทั้งหมดอยู่ในมือทหารทหารจะซื้อขายได้ด้วยเงินเพราะฉะนั้นต่างชาติเขาพยายามให้เราไม่มีพระมหากษัตริย์อยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์เขาก็จะคอนโทรลคุมง่ายเราก็มารอดูดวงกันไปว่าในประมาณปลายปี2568ต่อต้นปี2569จะมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะเกิดขึ้นถ้าเราประมาทเราไม่ได้รักษาสถาบันไว้อะบางทีในอนาคตนะครับประเทศเราอาจจะเป็นเหมือนเขมรลาวพม่าก็ได้ครับเพราะว่าอำนาจของพระมหากษัตริย์เป็นอำนาจเดียวนะที่ซื้อขายไม่ได้ถ้าปล่อยให้อำนาจทั้งหมดอยู่ในมือทหารอะทหารจะซื้อขายได้ด้วยเงินลาวเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะย้อนกลับมายังไงอะพม่าเนี่ยจะย้อนกลับไปยังไงครับเพราะฉะนั้นต่างชาติอะเขาพยายามไม่ให้เรามีพระมหากษัตริย์อยู่แล้วครับเพราะถ้าเกิดไม่มีพระมหากษัตริย์เขาก็คอนโทรลคุมได้ง่ายเราก็มารอดูดวงกันไปว่าในประมาณปลายปี2018ต่อต้นปี2019ครับจะมีเรื่องราวอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นครับผมก่อนหน้านี้ที่โหนลักยิ้มออกมาทำนายดวงชะตาของพรรคก้าวไกลแล้วก็นายพิธามีหลายอย่างที่ตรงแบบว่าแม่นสุดๆไปเลยเลยค่ะซึ่งในครั้งนี้โหนลักยิ้มยังทิ้งท้ายว่าให้จับตาดูปลายปี2568ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแบบนี้ทำแฟนคลับกระวนกระวายใจแย่เลยสิคะ